First Class Production Present Dear Parents สืบความตายให้เสียงภาษาไทยโดยพันธุกรรมมีพลเมืองดีถ่ายรูปของผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ได้ครับนี่ครับดูจากรูปเนี่ยเป็นผู้ชายร่างใหญ่ความสูงประมาณ170ซมครับโอเคครับงั้นผมวานหมวดช่วยไปตามคนในรูปแล้วก็คนที่ถ่ายรูปแล้วนี้ส่งมาให้ผมทีนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสารวัตรอ้าวสวัสดีครับคุณนักสืบผมเป็นนักสืบครับชื่อฟิลิปส่วนนี้ผู้ช่วยผมครับผมชื่อแป้งครับเป็นผู้ช่วยนักสืบครับสวัสดีครับผมสารวัตรธนาชิตมาจากกองสืบสวนพิเศษครับเดี๋ยวผมขอดูผลชันสูตรศพหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับได้ครับนี่ครับผมครับผู้ตายได้ตายประมาณ5 โมงสินะครับใช่ครับผมครับเดี๋ยวผมขอตรวจสอบที่เกิดเหตุหน่อยนะครับได้นะครับไอ้แป้งเดี๋ยวเก็บรูปผู้ตายให้ด้วยครับนักสืบเป้งทำไรวะน่ะผมกำลังตรวจสอบอยู่ครับว่าผู้ตายกรุ๊ปเลือดอะไรโอ้ยเป้งเอ้ยกูเบื่อมึงจริงมากที่สุดอ่ะมากที่สุดอ่ะผมว่ากรุ๊ปโอครับผมว่ากรุ๊ปโอครับตอนครับผมตามคนที่ถ่ายรูปแล้วก็คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยมาแล้วครับอยู่ไหนครับอยู่นู่นครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวคุณไปสอบปากคำผู้ต้องสงสัยเดี๋ยวส่วนผมจะไปสอบปากคำคนที่ถ่ายรูปมาครับอ๋อโอเคขอโทษนะครับคุณใช่คนที่ส่งรูปมาให้ทางตำรวจใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับพอดีเมื่อวานผมมาทำข่าวแถวนี้แล้วได้ยินเสียงปืนเลยเดินเข้าไปดูเห็นเขาทำท่าลุกลี้ลุกลนเลยแอบถ่ายรูปไว้ครับทราบว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อกันครับอยู่นักข่าวเชียงแล้วคุณมาทำอะไรซึ่งเป็นแบบนี้ครับอ๋อผมมาทำข่าวกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ครับอ๋อครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่าหลังจากที่คุณพบผู้ต้องสงสัยแล้วหลังจากนั้นเขาไปไหนต่อไม่ทราบเดี๋ยวผมขอเข้าไปถ่ายรูปได้ไหมครับขอเชิญนะครับขอขอบคุณมากครับเอ้ยเดี๋ยวครับคือทางเราได้เก็บศพไปแล้วเพื่อเอาศพไปชันสูตรนะครับอ๋อไม่เป็นไรครับคุณครับผมเป็นคนจากหน่วยสืบสวนพิเศษครับผมขอสอบปากคำคุณหน่อยได้ครับครับเมื่อวานเนี่ยมีพยานรู้เห็นว่าคุณเนี่ยอยู่กับผู้ตายในเวลาที่เขาตายนะครับคุณมาทำอะไรแถวนี้ครับเมื่อวานผู้ตายเขาส่งข้อความให้ผมไปหาเขาแต่ผมไม่ได้ทำจริงนะครับผู้หมวดแต่เรามีพยานเรามีหลักฐานครับว่าคุณเนี่ย
อยู่กับผู้ตายไม่ผมไม่ได้ทำครับผู้หมวดจริงครับผมไม่ได้ทำอย่าเพิ่งใจร้อนครับเรายังไม่ได้ปักใจเชื่อผมไม่ได้ทำจริงๆนะคุณใจเย็นๆครับคุณใจเย็นหมวดครับครับหมวดไปทำอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวผมจัดการทางนี้โอเคครับทำอย่างอื่นดีไปลงแล้วอย่ามาสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากทราบว่าคุณได้ลูกผู้ต้องสงสัยมาได้ยังไงหรอครับอ๋อผมเป็นนักข่าวนะครับว่าแต่ว่าคุณเป็นใครหรอครับอ๋อครับผมชื่อฟิลิปครับเป็นนักสืบนักสืบเหรอมีอะไรหรอครับอ๋อเปล่าครับว่าแต่ว่าคุณมีธุระอะไรกับผมหรอครับอ๋อผมแค่อยากรู้ว่าคุณได้ลูกมาได้ยังไงหรอครับอ๋อผมเป็นนักข่าวนะครับถ้าเกิดผมมีรูปคนร้ายก็คงไม่แปลกใช่ไหมครับครับนี่ครับนำบัตรผมรูปอะไรเหรอครับอ๋อรูปถ่ายเล่นนะครับอ๋อครับงั้นผมขอตัวไปถ่ายรูปต่อก่อนนะครับอ๋อเชิญครับครับฟิลิปฉันว่านักข่าวนั้นมันน่าสงสัยนะก็คงนั่นแหละไอ้เป้งมวดว่าไงครับสารวัตรทางนู้นผมจัดการเรียบร้อยแล้วนะอ๋อขอบคุณมากครับเมื่อกี้เนี่ยมีคนโทรมาบอกว่ามีคนที่อยู่กับผู้ตายเนี่ยอยู่อีกคนนึงครับใครเหรอครับอ๋อเป็นเพื่อนนักธุรกิจของเขาครับงั้นคุณช่วยพาผมไปหาเขาทีครับอ๋อโอเคครับไปครับสวัสดีครับผมเป็นสารวัตรจากกรมสืบสวนพิเศษครับสวัสดีครับผมธนาเทพครับไม่ทราบว่าเมื่อวานนี้คุณมาพบคุณณรงค์ที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อวานผมนัดเขามาคุยธุรกิจที่นี่ครับแล้วคุณทราบหรือยังว่าตอนนี้คุณณรงค์เขาตายแล้วครับเขาตายแล้วครับนี่คนเร็วๆอย่างนี้ตายซะแน่ก็ดีนะครับทำไมคุณพูดแบบนี้ครับคุณยังไม่รู้เบื้องหลังธุรกิจของเขาสินะครับแล้วเขาทำอะไรครับใช่หมดเลยครับว่าแต่คุณตำรวจมีอะไรจะถามผมไหมครับคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้คุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้อยู่ผมไม่ได้ฆ่าเขาแล้วครับผมรู้ครับแต่ยังไงทางเราก็ต้องขออนุญาตกักตัวคุณไว้เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับผมบอกว่าผมไม่ฆ่าเขาครับคุณใจเย็นครับทางเรายังไม่ปักใจเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนร้ายจริงๆนะงั้นถ้ามีอะไรผมขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะครับเชิญ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 ครับคุณฟิลิปครับนี่มือถือของผู้ตายครับลองตรวจดูหรือยังว่ามีอะไรน่าสงสัยหรือเปล่า5:30เหรอไอ้เป้งเดี๋ยวโทรศัพท์เนี่ยไปตรวจในมือด้วยนะครับคุณฟิลิปไอ้เป้งเป้งเอาหมวกกูไปด้วยนี่มันของผู้ตายนี่นะรู้แล้วถ้าเป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็คนร้ายต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นใครครับไอ้เป้งกูคิดในใจคุณฟิลิปครับนี่คือผลตรวจลายนิ้วมือของโทรศัพท์เครื่องนั้นครับไอ้เป้งเดี๋ยวไปตามตัวทุกคนมาที่นี่นะจะรู้ตัวคนร้ายแล้วครับผมตามทุกคนมาแล้วครับมีอะไรหรอครับคุณนักสืบผมรู้ตัวคนร้ายแล้วครับจริงเหรอครับคุณนักสืบจริงสิครับงั้นก่อนอื่นผมจะขออธิบายวิธีที่คนร้ายใช้ฆ่าผู้ตายก่อนเลยนะครับหลังจากที่ผู้ตายคุยงานกับคุณธราเทพเสร็จคนร้ายได้ส่งข้อความไปหาผู้ตายเพื่อให้ผู้ตายมายังที่เกิดเหตุซึ่งแน่นอนว่าเขาทั้งสองต้องเคยรู้จักกันมาก่อนซึ่งคนร้ายได้รออยู่ในที่เกิดเหตุและหลังจากที่เขาทั้งสองได้พบกันคนร้ายก็ได้ชักปืนขึ้นมายิงผู้ตายเสียชีวิตลงในทันที
ึ่งแน่นอนว่าการฆาตกรรมครั้งนี้ได้ถูกวางแผนเป็นอย่างดีเพราะหลังจากที่คนร้ายได้ฆ่าผู้ตายเสร็จแล้วคนร้ายได้นำโทรศัพท์ของผู้ตายมาส่งข้อความเพื่อป้ายความผิดและคนร้ายได้แอบอยู่บริเวณที่เกิดเหตุเพื่อที่จะดักรอถ่ายภาพคุณการที่มาพบศพคุณรู้ได้ไงครับคุณนักสืบว่าข้อความที่ถูกส่งออกไปเป็นการป้ายความผิดแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าความที่ส่งออกไปส่งจากผู้ตายได้ตายไปแล้วเป็นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยครับว่าคนร้ายได้ส่งข้อความหลังจากที่ผู้ตายถูกฆ่าแล้วเพราะเวลาส่งนั้นเป็นเวลาหลังจากที่ผู้ตายถูกฆาตกรรมเรียบร้อยแล้วแสดงว่าคนร้ายเนี่ยคือคนที่ส่งข้อความอย่างแน่นอนนั่นสินะแล้วใครเป็นคนร้ายล่ะคนร้ายคือคนที่ส่งข้อความและคอยดักซุ่มถ่ายภาพไว้ตรงนั้นใช่ไหมครับคุณนักข่าวได้ไงล่ะครับคุณนักสืบคุณคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าคนร้ายน่ะต้องรู้จักผู้ตายน่ะครับผมไปเจอปลอกตาของผู้ตายมาซึ่งพบว่าในนั้นมีภาพที่เหมือนกับคุณอยู่ถ้าคุณไม่รู้จักผู้ตายแล้วคุณจะมีภาพที่เหมือนกันนี้ได้อย่างไรแล้วไงล่ะครับแค่นี้คุณจะมาบอกได้เลยหรอว่าผมเป็นคนร้ายน่ะผมก็นำโทรศัพท์ผู้ตายไปตรวจปรากฏว่าในนั้นเนี่ยมีลายนิ้วมือของคนอยู่นะครับเมียวเมื่อวานตอนที่ผมเข้าไปถ่ายรูปผมเดินไปค้นตัวแล้วมือบังเอิญไปโดนโทรศัพท์เท่านั้นเองถ้าหลักฐานแค่นี้ไม่สามารถจับตัวคุณได้ผมต้องใช้หลักฐานที่อยู่กับตัวคุณแล้วล่ะครับมันจะมีไปได้ยังไงกันแล้วรายยิงปืนขม่าวดินปืนจะกระจายมาติดรอบตัวคนยิงแต่ในตอนนี้ที่ตัวคนคงไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อวานคุณคงนำเสื้อผ้านั้นไปซักลงถังเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณบอกเองว่าคุณได้สะพายกระเป๋ากล้องนั้นไว้ตลอดผมขอตรวจกระเป๋ากล้องกันหน่อยได้ไหมครับขอตรวจกระเป๋าเฮ้ยไม่ได้นะใจเย็นครับก่อนเดี๋ยวมัวตามมันไปก่อนเดี๋ยวผมไปดักข้างหน้านะโอเคครับไว้คุณนักสืบฝากทางนี้นะเสียนะอย่าเอาความแค้นของคุณในอดีตมาทำร้ายอนาคตของใครคนหนึ่งตอนม.ปลายผมมีแฟนอยู่คนหนึ่งผมรักเธอมากแต่ในวันหนึ่งผมจะเอาดอกไม้ไปให้เธอแต่ผมกลับเจอเธออยู่กับวันนั้นผมจึงแค้นมันจนถึงทุกวันนี้
ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสอนคนให้เป็นควายการให้ความรู้นั้นเป็นสิ่งยิ่งใหญ่เตรียมจำว่าถ้าสอนคนให้ปลูกข้าวกินเองได้เนี่ยจะประเสริฐที่สุดครับเรามาเริ่มที่คำถามข้อแรกกันเลยดีกว่าคำถามข้อที่หนึ่งถามว่าในหนังเรื่องนี้ในฉากต่อไปใช้ตกของมือท่านข้ออะไรบ้างเอาเศษเศษไม่มีมันมีมันมีไม่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 มีโอเคไม่มีข้ออะไรวะก็ไก่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 ต้องถามก็ไม่ใช่ถามก็ไก่เฉลยครับในการต่อสู้ของหนังเรื่องนี้มีอยู่ทั้งหมด2ข้อด้วยกันคือข้อ2และข้อ3ข้อ2คือเมื่อมีแรงที่กระทำกับวัตถุใดๆจะทำให้วัตถุนั้นมีความเร่งและข้อ3คือรีแอคชั่นเท่ากับแอคชั่นหรือก็คือแรงกิริยาเท่ากับปฏิกิริยานั่นเองเขาถามแค่มีกี่ข้อไม่ได้ถามว่าให้อธิบายคำถามข้อที่2ในคำถามข้อนี้เราจะใช้ฉากแอคชั่นเป็นตัวยิงกันในการยิงปืนของคนร้ายในหนังเรื่องนี้มีกฎที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์บอลลูนมากมายอย่างเช่นการระเบิดการชนหรือว่าการยิงออกไปก็ตามถามว่าในนับที่3ของการยิงของคนร้ายจะยิงลูกปืนจะยิงด้วยความเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่ V เท่ากับ B ถามก่อนไปถามมันก่อนเมียนเมียวไม่เลยเอ้ยไม่เอากูคิดไม่ออกว่ามึงถามคนอื่นโยนแล้วกูไม่ไหวสามร้อยเมตรต่อทีครับagain please ถูกไหม again please เฉลยครับคำตอบก็คือในการยิงปืนของคนร้ายในหลังเรื่องนี้ในนัดที่3นั้นในการยิงแต่ละนัดเนี่ยมันจะมีความเร็วต่างกันก็จริงแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันมียิง2นัดนัดที่3จึงไม่มีเพราะฉะนั้นผิดหมดเฮ้ยเดี๋ยวไอ้การยิงเนี่ยมันมี3ไม่เหรอฮะมี3ก็เพิ่งรู้1ไอ้การยิง2ครบ3มึงใหม่เดี๋ยวตอนนี้มันยิงขึ้นไปไม่มึงไม่บอกว่าไม่รู้ไม่บอกถามไปแล้วไม่รู้ไม่จริงไม่ใช่เดี๋ยวผมไม่มาถามข้อที่3ถามว่าการที่หนังฉากที่ผู้หมวดวิ่งไล่กับคนร้ายทำไมยูซินโบถึงเป็นนักวิ่งที่วิ่งเร็วเขาอยู่เซนโบมีขามันวิ่งเร็วก็ต้องมีขาดิขามันใช้วิ่งคนเกิดมาต้องใช้ขาคุ้มเขียนอะไรวะกูตอบผิดตรงไหนเว้ยไปพี่ว่าสูงครับไม่เกี่ยวอะไรอ่ะเขาก็เหมือนกันใช้ขาป่าววะเออเพราะเขามีขาเขาตัวยาวไงเขามีขาขายาวด้วยไงตัวยาวขายาวเหมือนเลยยาวทั้งตัวเลยป้าเขาขายาวครับไม่ได้ฟังเขาตอบเลยจริงๆไม่เคยฟังใครพูดเลยนะเออตอบไปแล้วเอ้ยใช่ไหมจากกฎความฟิสิกส์ของนิวตันนะครับ F เท่ากับ ma จากกฎนั้นทำให้เรารู้ว่าถ้าหาก a ยิ่งเยอะเนี่ยแรงที่ใช้มันก็จะยิ่งเยอะจาก v เท่ากับ u บวก at เนี่ยจากสูตรนี้นะครับทำให้เรารู้ว่า a เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ความเร็วของการวิ่งเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นนิวตันจะมีความเร่งเยอะที่สุดครับมากกว่าคนอื่นๆนะว่าอะไรก็ได้ถูกแล้วขอจบช่วง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 เดี๋ยวI'm not afraid to die.
ฉันไม่ได้ยอม